งแอบส่องกองถ่ายแอบส่องกองถ่ายวันนี้มาอยู่กันที่กองถ่ายละครสุดหรรษานางร้ายที่รักที่วันนี้ต้องบอกเลยว่ายกขบวนดาราอารมณ์ดีมาไว้ในกองอย่างคับคั่งก็แม่มีทั้งบอยปกรณ์คิมเบอร์รี่ที่แค่ชื่อพระนางนี่ก็เตรียมขากรรไกรรอหัวล้อกันไว้ได้แล้วล่ะครับและยังมีนักแสดงอีกมากมายที่เตรียมสร้างรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมโดยฉากในวันนี้นะครับเป็นฉากที่สาวๆทั้ง4เนี่ยต้องแต่งกีเผาสีสดใส wow. แต่สาวๆเนี่ยคอยแอบกระซิบมานะครับว่าต้องขมแมวตลอดเวลาเลยฉากที่เห็นสะดุดตาที่สุดคงหนีไม่พ้นน็อตวรลิศที่แต่งกายกิ๊บเก๋คิดเครงก็แน่นะครับเพราะเขาเนี่ยรับบทเป็นผู้ชายหวานแหววที่งานนี้แอบสังเกตว่าช่วงรอเข้าฉากเนี่ยพี่น็อตของเราเนี่ยแมนยังไม่ต้องสงสัยแต่พอกล้องพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยพี่น็อตเนี่ยก็จัดเต็มลืมแมนกันไปเลยนะครับเนี่ยสงสัยจริงๆว่าพี่น็อตเนี่ยแอบไปเรียนรู้มาจากไหนกันล่ะครับเนี่ยแต่บอกเลยนะครับว่าลีลาของหนุ่มน็อตเนี่ยอาจจะสู้สาวๆไม่ได้กับฉากที่ต้องตบแล้วก็ตบเพราะงานนี้ถึงกับตัวแดงไปตามๆกันก็เล่นเกือบจริงซะขนาดนี้ว่าแต่สาวๆเนี่ยเขาว่ายังไงกันบ้างครับฉากเมื่อกี้ต้องถาม2คนนี้เลยค่ะก็กับพี่เกลดวงแขกับพี่ไลนะคะก็เขาเรียกว่ารอบทำร้ายแอบทำร้ายไม่ได้รอบหมั่นไส้แบบเป็นนางร้ายดังเกินไปเราเห็นแล้วเราอิจฉาเพย์เจลี่ก็เป็นนางร้ายตกกระป๋องอันนี้เป็นนางร้ายเด้าลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วนี่คือเชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่คนอื่นก็เลยหมั่นไส้ไม่ชอบอีนี่กันทั้งกองเราแอบเอาเข็มหมุดอะค่ะไปใส่ไว้ในเสื้อผ้าของน้องคิมเท่านั้นแหละน้องคิมออกมาเป็นยังไงคะก็รู้ว่าเป็นแผนของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจะเข้าไปตบเขาแล้วเองก็มาช่วยก็นางเอกก็มาช่วยค่ะตอนนี้ค่ะท่าภาพอยากค่ะท่าภาพบอกมากโดนขีบเผาค่ะเซ็กซี่อ่ะแล้วก็ไม่ได้ใส่ได้ใส่ยากดีค่ะไม่ได้ใส่ชุดอย่างนี้มานานแล้วว้าวค่ะก็ฝากติดตามฉากนี้ด้วยแล้วกันนะคะความแซ่บของละครเรื่องนี้แล้วก็ฉากต่อไปก็จะแซ่บขึ้นเรื่อยๆค่ะ